ครับแล้วก็ต่อนะคุณผู้ชมคะช่วงนี้อยู่กับกาแฟสุดแสนที่จะอร่อยของเรานะคะ SS Coffee Plus ค่ะคุณผู้ชมค่ะ SS Coffee Plus เนี่ยนะคะมีซอยโปรตีนทำให้ผิวของเราเนียนนุ่มเด้งดึงเด้งดึงนะคะความหวานไม่ใส่ใส่ความหวานจากน้ำเขาเรียกว่าหญ้าขาวหญ้าเลยนะหญ้าหวานจะบอกหญ้าขาวอ่ะหญ้าหวานนะคะไม่ใช่น้ำตาลนะคะอ่ะวันนี้มาพร้อมโปรค่ะโปรเลยนะครับ1กล่องมี15ซองด้วยกันครับกล่องละ350บาทต่อ1กล่องนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องราคาเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะฮะสนใจโทรได้เลยเบอร์นี้กับ SS Coffee Park คุณผู้ชม0957184624หรือที่แลสุขภาพดีสแกน QR Code มุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับนะคะมาในช่วงนี้ไปดูแพทณปภาครับนุ่งบิกินี่แซ่บท้าแดดกันเลยนะฮะหากพูดถึงความเซ็กซี่ก็ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วสำหรับแพทณปภาครับไม่ว่าอากาศจะหนาวหรือร้อนก็มักจะได้เห็นเจ้าตัวเนี่ยเสิร์ฟความแซ่บในชุดบิกินี่ตัวจิ๋วตลอดเลยนะฮะล่าสุดนะครับใน IG ส่วนตัวของแพทณปภาได้มีการโพสต์ภาพรัวๆนุ่งบิกินี่เกาะอกสีครีมโพสต์ท่าแบบน่ารักน่ารักนะจ๊ะพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสวัสดีจ้าลุยสิครับรออะไรนะฮะแต่ในภาพดังกล่าวก็กลับแอบเห็นนะฮะเงาสะท้อนผ่านกระจกด้านหลังนะครับเป็นชายหนุ่มกล้ามแน่นกำลังแชะภาพให้สาวแพทอย่างตั้งใจอยู่นะฮะงานนี้ครับเพื่อนๆมองในวงการแล้วก็แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเป็นแถวเลยไม่รู้ว่านะฮะจะซูมดูความแซ่บของคุณแม่คนสวยหรือจะซูมดูเงาสะท้อนในกระจกก่อนดีเลยเพราะเป็นเงาผู้ชายนะฮะว่าแบบใช่หวานใจหนุ่มรุ่นน้องที่อายุห่างกันถึง14ปีหรือเปล่าเอ๊ะคนนั้นหรือไม่นะใครเห็นชัดๆก็ต้องคงพยายามซูมดูกันหน่อยแล้วนะครับก็น่าจะใช่แหละแหมถ้าเป็นแฟนกันเขาต้องถ่ายรูปให้กันได้ใช่ไหมถ้าผู้ชายคนอื่นถ่ายให้นี่สิแปลกแม่ชอบถ่ายรูปไหมไม่ค่อยชอบหลังๆแม่เหนื่อยแล้วทำไมอ่ะแต่ก่อนชอบถ่ายใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้ไม่ถ่ายเลยไม่เห็นลงรูปเลยในไอจีลงแต่อะไรก็ไม่รู้เหนื่อยแล้วโยมทำไมอ่ะหลายเรื่องหลายเรื่องด้วยนะฮะมาดูนี่อีกหนึ่งความแซ่บครับสองชุดนางเงือกของเบนซ์ปุญญาภรณ์ครับใจมันรักใส่ยากก็ต้องสู้นะฮะเป็นชุดไหนไปดูกันนิดหนึ่งคุณผู้ชมหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของเบนซ์ปุญญาภรณ์ก็มาจะเห็นว่าเธอเนี่ยจะลงภาพสวยๆได้เห็นเป็นประจำเลยอย่างล่าสุดเบนซ์ได้สวมชุดเงือกสาวเป็นแบบสีสวยๆสีครามฟ้าครามนะฮะอุ้ยใหญ่แม่ใส่อย่างนี้บ้างนะฮะนั่งโพท่าอยู่ในโขดหินมึงเป็นไรอะพายุนบ้าพายุมันไม่ได้มีครีบแบบนี้นะอีโอมแต่ถ้ามึงใส่สวยนะอีโอมไม่เอามึงจะกลายเป็นนี่เลยนะเป็นอะไรอะมีนานุชมีนาตุ๊ดจริงเป็นมีนานุชชอบเขี่ยมาให้กูกัดอุ้ยโดนกูต่อเข้าไปนี่เขาเม้นบอกว่าเป็นความฝันใฝ่ในตอนเด็กครั้งหนึ่งฉันจะต้องใส่ชุดนี้นะฮะแล้วเขียนแคปชั่นบอกว่าแม่ก็อยากใส่ทำไมแม่เป็นกระเทยเด็กอะลูกบอกว่าได้ทำสมใจตั้งใจแล้วนะฮะบอกดีใจเบื้องหลังกว่าจะได้รูปสวยๆมันต้องพยายามมากเกือบหน้าคว่ำโขดหินกระแทกใส่ชุดยากเลยไหนจะหางไหนจะลำตัววันนั้นคืออากาศร้อนมากๆอีกหน้ามืดใจมันสู้ใจมันรักก็ต้องทำได้ก็เลยได้คลิปได้ภาพสวยๆของเบนมาฝากกันจ้าเออนะคะเออถ้าใส่แล้วจะว่ายน้ำแบบนางเงือกได้จริงไหมแบบนี้มึงไม่ได้สื่อเรื่องการว่ายน้ำหรอกมึงสื่อเรื่องของการกระเด้าน้ำว่ายน้ำอย่างมึงคิดอะไรเยี่ยๆมึงหยุดทำเถอะอ่ะทำไมเรามีขี้เราต้องเนี้ยจี yeah. มึงเป็นพวกเงือกไม่ได้หรอกเป็นอะไรอ่ะเพราะหน้ามึงเป็นเงือกอยู่แล้ว อ่ะเป็นได้ถ้าหน้าเงือกอยู่แล้วก็เป็นได้หน้าเงือกนั่นแหละเป็นหน้าเงือกได้ไม่หน้าเงือกไงไปหน้าเงือกมึงก็แบบหน้าเงือกอ่ะหน้าเงือกไม่เหมือนกันนะเหมือนไม่เหมือนเหมือนหน้าหน้าเงือกก็คือน้องเป็นแต่มึงอ่ะหน้าเงือกได้หน้าเงือกเนี่ยก็คือหน้าเหี้ยเป็นนางเงือกด้วยเออนางเงือกมีแต่เพศเมียหรอมีเพศผู้ไหมมีมีด้วยเอามึงไม่เคยดูเรื่องอัควาแมนหรอหัวโพไซดอนไงเออถ้าได้โพไซดอนไงเป็นเงือกตัวผู้ไงสมัยก่อนกูไปสมัครงานกับเพื่อนกูไงที่ไหนเพื่อนกูบอกว่าจะไปสมัครงานกูไปเป็นเพื่อนกูก็ไปกูก็ลงหน้าเมืองไทยประกันชีวิตเป็นยังไงโอ้ถามอีกหนึ่งมึงขายประกันหรอบอกอีแต่เขาบอกออฟฟิศเขาอยู่ข้างหน้าเมืองไทยประกันชีวิตตรงข้ามกันมีคนถือหอกอยู่ด้วยเออพอฉันเป็นคนเคยด้วยมันเป็นโรงแรมใช่ไหมไม่ใช่เออมันเป็นรีสอร์ทใช่ไหมไม่ใช่เออแต่มันคือ
อัครสถานบันเทิงอ่างอบนวดไม่ใช่ไม่มีไม่มีมีบริการถือหอกกูเข้าใจมาตลอดว่าว่ามันเป็นโรงแรมเออกูก็โรงแรมพ่อมอ่ะมาปิดท้ายเบรกนี้ที่อุ้มลักขณาครับสุดแซ่บเบรกนี้มีแต่ความแซ่บของนางเอกนักแสดงทั้งนั้นเลยนะฮะอุ้มลักขณาครับสลัดลุคแซ่บสู่สาวแบ๊วในชุดนักเรียนญี่ปุ่นนะฮะเห็นเธอแบบถ่ายแต่ชุดแซ่บๆมาต้องไปดูชุดนักเรียนญี่ปุ่นกันสิว่าจะแซ่บแค่ไหนนะสำหรับอุ้มลักขณาครับแม้ว่าตอนนี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้วแต่ความสวยความแซ่บไม่เคยลดน้อยลงเลยอ่ะโอ้น่ารักเลยเนาะนี่ชุดญี่ปุ่นแต่ชุดญี่ปุ่นจริงๆมันสั้นกันดีป่ะแม่ประมาณนี้มันก็ไม่ได้สั้นอย่างที่มึงเห็นมัน AV เอาล่ะบอกว่าแน่นอนค่ะไปญี่ปุ่นทั้งทีเสื้อผ้าสไตล์สาวญี่ปุ่นก็ต้องมาแม่อุ้มใส่ชุดน่ารักน่ารักพร้อมแคปชั่นว่าใจรักแอปเบลว่าอุ้มอะไรเนี่ยอุ้มลักขณาทำไมมันสวยขึ้นล่ะอ้าวมันไม่ดีหรือยังไงล่ะคนมันสวยขึ้นก็ต้องดีจะไปตกใจนี่มันสวยจังเลยอ่ะลูกเออแต่งปกติเห็นแต่ชุดเซ็กซี่ไงบิกินี่แซ่บๆหุ่นดีมากในคนนี้ตอนนี้ก็เป็นสาวนักเรียนญี่ปุ่นไปแล้วแต่จริงๆนักเรียนญี่ปุ่นเขาจะไม่ใส่ชุดคลุมข้างนอกนะเขาจะมันจะเป็นข้างในกับกระโปรงเลยแต่ที่โอมเห็นเนี่ยคือที่ประกวดมิสเอซีดีซีเดี๋ยวมิสเจแปนเนี่ยมันไม่ใช่นักเรียนญี่ปุ่นอันนั้นคืออะไรเป็นเอวีนางเอวีเอวีนะคะที่สั้นๆเสื้อรัดรัดชื่ออุนจิคารุอึอีนั่นอะไรนะคนที่ชื่อว่าแบงค์ก็อะไรสวัสดีภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรนะไม่รู้จำไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละมันยังอิอุนจิคารุอึอิอิเกอิไตอิตะก็ไม่รู้นั่นละกูเจเจก็ไม่เอาเจเล่ฉันไม่กินเจเจตินฉันไม่ฟังเจสัญญังฉันก็ไม่เอาเจเจเป็นนางเอกเย็กหมูเจแปนเลิศตกรอบแรกครีเซนต์ดีขนาดให้เขาตกรอบแรกได้ยังไงเป็นกูก็ไม่ประกวดได้อย่างนั้นอ่ะขนาดครีเอทขนาดนั้นให้ตกรอบแรกอ่ะนั่นแหละจะมาในชุดนักเรียนสาวอุ้งของเรานะฮะก็ตนาเข้ามาแบบเห็นตะลุกเซ็กซี่เนาะญี่ปุ่นมันดังมาก่อนสมัยก่อนเด็กน้องๆเด็กพันนิดเขาจะแต่งกันเมื่อประมาณยุค Y2K เด็กพันนิดน้องๆนักเรียนแถวมินบุรีอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นกันแล้วตอนนั้นสมัยมันขนมมันสีแดงไงฝุ่นมันเยอะมันไม่เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขามีหิมะเนาะไม่ค่อยมีฝุ่นเขาจะเป็นฝุ่นแล้วเขานั่งรถเมล์แรงไม่มีแอร์กับไม่มีปออแล้วมันก็จะมีถุงเท้าขี่ฟีโน่แดงนั่นแหละถุงเท้าเขียวเขาซื้อสีเขียวหรือเปล่าทำไมฝุ่นหัวเขาดำหมดลูกสาวแต่ละคนคาวาอีคาวาอีอย่ามาว่านะเหรอ Y2K Y2K ยุค Y2K ไงแล้วก็ผมก็จะเป็นแบบแมวตะกุยอ่ะสีสีแมวตะกุยยุคตอนสมัยอีรันเรียนมหาลัยอ่ะปุยตะปุยตะปาอะไรนะมีลักไส้แต่ต้องเป็นสีนะสีแบบว่าน้ำตาลมาฮอกกานีโฟมอัลบั้มแรกป่ะเนี่ยเออประมาณนั้นแหละก็อัลบั้ม Y2K ใช่ไหมยุคY2K ช่วงยุค2000อ่ะหลังๆก็ก่อน2002ลาตีไง2002ลาตีไงจินนี่จินนี่จ๋ายุคอันนี้ไงเกอร์ลี่เบอร์รี่ไงอัลบั้มแรกๆอ่ะแรกๆเขาจะมีแรกก่อนที่เขายังไม่ดังนะเขาจะมีแรกก่อนยุค Y2K นะคะยายาหญิงอย่างเงี้ยฉันไม่รู้จะบอกเธอได้ยังไงนั่นแหละ Y2K นะคะมึงไม่ทันหรอกไม่ทันมึงทันแต่ยุค KY มันไปตั้งนานแล้วใช้มาตั้งนานแล้วหรอมันมีมาตั้งนานแล้วตอนนั้นมีคนบอกมึงหยิบยาหมองทาไม่ใช่แล้วก็มีเสียงนึงออกมาบอกว่าโอ้พี่เอาอีกแล้วหนึ่งทำไมอ่ะมันแสบแสบทั้งผู้ชายแสบทั้งมึงชอบเรื่องเงี้ยคุยได้เป็นมัดเป็นเหมาะเองกระปุกที่อยู่บนที่นอนอ่ะป้ายเลยคว้านมาเลยมันแล้วไม่เปิดไฟได้ไงมึงปิดไฟเออถ้าเปิดแบบไฟทีวีแล้วก็ทาฟืนมาเลยแล้วก็ปาดพัวเลยเออโอ้ยตัวเองมันเย็นจะพักมันเริ่มแสง
ที่ไหนได้คืออะไรอย่ามองตาช้างขี่ลิงไม่ใช่ลิงถือลูกทอนหรอช้างขี่ลิงช้างขี่ลิงนะไม่ใช่ลิงขี่ช้างอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะกาแฟ SS Coffee Pad ค่ะค่ะดูแลสุขภาพกันกับ SS Coffee Pad กาแฟสำหรับคุณผู้หญิงนะครับผสมผสานด้วยซันไฟเบอร์นะสารสกัดจากถั่วขาวแอลคานิทีนซอสโปรตีนนะฮะไม่มีน้ำตาลครับเพราะใช้หญ้าหวานนะจ๊ะถ้าใครสนใจทานได้ไม่ต้องกลัวอ้วนไม่ต้องกลัวเป็นเบาหวานไม่ต้องกลัวเป็นความดันใช้ทานได้เลยนะฮะ1กล่องมี15ซองครับกล่องละ350บาทแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษกับ SS Coffee Pad ซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องราคาเพียง 1,000 บาททั่วเท่านั้นนะฮะสนใจโทรเลยครับ0957184624หรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยกับ SS Coffee Pad จ้าสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ